นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน7ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับไหว้พระขอพรก็ดีด้วยเช่นเดียวกันสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารนอทงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโพหรือสีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับคือสระทุกตัวและออ่างเลขมงคลวันนี้เลข8เลข5และเลข1หมายเซตวันนี้นักปราชญ์สอนไว้ว่ามิตรแท้กับมิตรเทียมต่างกันมิตรแท้พึ่งได้เมื่อภัยมีไม่ละทิ้งกันในยามทุกอย่างส่วนมิตรเทียมนั้นรับอย่างเดียวนะครับเสียน้อยเอามากเลือกเอาแต่ประโยชน์หลีกเลี่ยงเมื่อภัยมาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ